บางคนถามว่าเอ้ยบอกมิกกี้เมาส์มันคืออะไรนะครับนอนเลยสบายรถมันก็จะหยุดให้เลยโดยที่ว่ามันไม่ไหลขณะที่เราอยู่เกียร์ดีนะครับสวัสดีครับพบกับเต้นรถหญิงแล้วนะครับวันนี้เรามาเอาใจสาวกแม่บ้านพ่อบ้านนะครับครอบครัวกันด้วยตัว Toyota Wellfire นะครับตัวนี้จะเป็น ZG Edition ก็คือตัวท็อปสุดของรุ่นนี้แล้วนะครับเป็นตัวโฉมใหม่แล้วกระจังหน้าก็จะดูดุดันขึ้นนะครับพร้อมกับไฟ LED Daylight นะครับปกติแล้วถ้าเกิดเป็นตัวก่อนหน้านี้จะไม่มีเลยนะครับมาดูข้างๆนะครับข้างๆจะมีลวดลายเส้นที่ดูสวยงามขึ้นนะครับดูมีมิติมากขึ้นไม่เหลี่ยมเหมือนสมัยก่อนนะครับผมก็ทำให้เวลาขับไปแล้วเนี่ยก็ดูโดดเด่นอยู่บนถนนนะครับโดยที่ว่าตัวนี้ก็จะเพิ่มล้อแม็กเข้ามาสวยงามอีกนะครับเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับบางคนบอก18นิ้วจะกระด้างไหมตัวช่วงล่างของตัวเอาผาดเวลไฟรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างหนึบนุ่มๆหนึบๆมากนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับ Toyota Wellfire เนี่ยครับด้านหลังเนี่ยก็จะโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ของไฟของเขานะครับไฟก็จะเป็น LED หมดนะครับคนก็ถามกันมาเยอะว่าเอาผ่าน Wellfire แตกต่างไงผมบอกเลยแค่ชุดแต่งข้างนอกแค่นั้นเลยตัว Wellfire เนี่ยรูปลักษณ์ข้างหลังจะดูผมมองว่ามันจะฉบเฉี่ยวกว่าเอลพาร์ทนิดนึงนะครับก็จะดูวัยรุ่นมากขึ้นแล้วก็ฝาท้ายจะเป็นไฟฟ้านะครับถ้าเราคนถามส่วนมากเอ้ยทำไมเปิดจากข้างหลังมันไม่ไฟฟ้านะครับผมเพราะว่าเวลาเปิดจากข้างหลังเนี่ยครับเขาจะล็อกเรื่องไฟฟ้าไว้กลัวว่ามันจะฟาดนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากเปิดไฟฟ้าเนี่ยคนที่นั่งอยู่ข้างในสามารถกดจากตัวคอนโซลได้เลยนะครับผมแต่เวลาปิดเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าปิดเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มปิดได้เลยตัวนี้ก็จะมีออปชันฝาท้ายไฟฟ้ามาให้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไปกันแค่ไม่กี่คนแต่ของเยอะตัวเบาะตัวนี้ก็สามารถพับเก็บได้นะครับพับขึ้นไปได้เลยเคลียร์หัวออกก่อนนะครับผมนี่ตามลูกศรเลยบอกเลยว่าให้ทำอะไรก่อนอะไรยังไงนะครับเลื่อนเบาะให้ตรงล็อกก่อนนะครับโอเคแล้วก็ดึงตรงนี้เพื่อพับเบาะขึ้นพับขึ้นไปแล้วก็เอาตัวล็อกเนี่ยครับมาล็อกข้างในนี้โอเคดึงได้ให้แน่นก็จะประมาณนี้นะครับสามารถทำได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็จะมีที่กว้างสำหรับเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเผื่อเราไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เราก็สามารถพับเบาะเก็บได้เก็บของได้เยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัว ZG Edition นะครับ ZG Edition แล้วก็เป็นเบาะมิกกี้เมาส์ด้วยนะครับบางคนถามว่าเอ๊ะเบาะมิกกี้เมาส์มันคืออะไรนะครับเบาะมิกกี้เมาส์ก็คือตัวเบาะตัวนี้ครับจะมีหูข้างๆเหมือนตัวมิกกี้เมาส์นี่เองนะครับมันทำอะไรได้นะครับเดี๋ยวมันโชว์ให้หูสามารถพับได้นะครับผมพับขึ้นมาได้อย่างนี้เวลาคนนอนเนี่ยแล้วหัวดิ้นเนี่ยบางคนหัวก็จะหักลงมาเจ็บคอปวดคอนอนยาวๆนี่ก็มีเลยซัพพอร์ตให้เลยก็สบายแน่นอนครับผมแล้วก็ตัววัสดุหนังเองนะครับก็จะเป็นกึ่งผ้ากึ่งหนังแล้วก็หนังเขาจะเป็นลายแบบไดมอนด์คัตผ้านี่ก็คือไม่อมความร้อนไม่เหมือนพวกหนังเพราะบางทีเราไปจอดแดดนานๆเนี้ยครับตัวหนังเองเนี่ยมันจะดูดความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะไฟฟ้าเนี่ยสามารถปรับเอ็นนะครับปรับเอ็นนอนปรับตัวรองขาได้เลยนะครับผมนอนเลยสบายเพราะปกติแล้วรถหลายๆคันเนี่ยมันจะไม่มีที่ดันขาขึ้นมานะครับที่รองขาเนี่ยมันก็นอนได้เต็มที่นะมันก็นอนได้แต่ว่ามันก็เหมือนแค่เอ็นเฉยๆนะครับความสบายมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็สำหรับคนนั่งข้างซ้ายหลังเนี่ยครับถ้าเราไม่มีคนนั่งหน้าเนี่ยสามารถปรับเบาะข้างหน้าเองได้เลยนะครับก็ยิ่งทำให้คนตัวสูงเนี่ยไม่มีปัญหาว่าเท้าจะติดไหมเอาขึ้นสุดแล้วเท้าจะติดไหมจอนะครับจอก็จะมี2จอจอข้างหน้าจอข้างหลังนะครับไฟข้างในรถเป็นไฟแอมเบียนไลท์เปลี่ยนสีได้อีกต่างหากนะครับถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยจะมีสีแค่สีเดียวตัวนี้ก็วนสีไปเลยแล้วแต่เราชอบแล้วก็แอร์ข้างหลังเนี่ยเราก็สามารถปรับเองจากข้างหลังได้เลยก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับเพิ่มลดอุณหภูมิกดออโต้ได้เพิ่มลดแรงลมได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกรองอากาศนาโนในตัวนะครับข้างๆก็สแตนดาร์ดมาให้นะครับเป็นม่านมีหลังคาแก้วด้วยนะครับประตูนะครับประตูตัวนี้ก็จะเป็นประตูไฟฟ้าทั้ง2บานนะครับสามารถเปิดสไลด์ไฟฟ้าทั้งข้างนอกข้างในแบบออโต้นะครับได้ทั้ง2ฝั่งเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันอย่างแรกเลยนะครับเรื่องเปิดประตูปิดประตูนะครับทุกอย่างจะอยู่บนแผงข้างบนนะครับก็จะมีเปิดปิดประตูซ้ายและขวาเปิดฝาท้ายแล้วก็สามารถเปิดซันรูฟข้างหลังได้ด้วยนะส่วนตัวซันรูฟข้างหน้าเนี่ยครับไม่สามารถเปิดได้แต่รับลมได้แค่นั้นนะครับจะเป็นแบบระบบแมนนวลนะครับบีบแล้วก็ดันขึ้นไปเลยเวลาปิดก็ดันลงมาเลย
มาดูหน้าจอตามสไตล์รถญี่ปุ่นแล้วเขาทำมาเพื่อ modify ค่อนข้างง่ายนะครับจอ aftermarket ของบ้านเราค่อนข้างเยอะถ้าเราอยากเปลี่ยนตัวจอตัวนี้ครับที่มันให้มากับตัวรถเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นก็สามารถทำเป็นเต็มจอตรงนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนแปลงง่ายมากแอร์ก็จะเป็นแอร์ระบบ dual climate control นะครับและสามารถปรับข้างหลังได้ด้วยนะครับเรามาดูเกียร์กันนะครับเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์แบบออโต้นะครับผมปุ่มข้างๆนี้นะครับรถใหม่ๆตอนนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้ากันแล้วนะครับตัวนี้ผมชอบที่สุดเลยผมอยากให้รถทุกคันมีแล้วจริงๆก็คือตัวออโต้โฮมยิ่งบ้านเรารถติดๆเวลาเราไปเจอไฟแดงเนี่ยครับเราขับไปเราเหยียบเบรกนะครับเบรกปุ๊บรถมันก็จะหยุดให้เลยโดยที่ว่ามันไม่ไหลขณะที่เราอยู่เกียร์ดีนะครับดีต่อตัวเกียร์คือเราไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ไปมาจากดีไปเอ็นไปเรื่อยๆเวลาเราทำอย่างนั้นเนี่ยการสึกหรอของเกียร์มันก็จะเยอะขึ้นเวลาเราจะขยับขยื่นหน้าไปเราก็ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเกียร์อีกละเราแค่เหยียบคันเร่งมันก็ปลดตัวออโต้โฮออกไปแล้วก็ขับออกไปได้เลยนะครับส่วนตัวเนี้ยเป็นตัวท็อปปุ๊บก็จะมีเรดาร์ตัวนี้นะครับก็คือเวลาเราขับรถแล้วเราเบรกไม่ทันเนี่ยตัวเนี้ยก็จะมีตัวช่วยเบรกให้นะครับข้างขวาของพวงมาลัยก็จะมี keyless push start นะครับแล้วก็เปิดปิดตัวประตูไฟฟ้านะครับถ้าบางคนรู้สึกว่าไม่อยากใช้ไฟฟ้าอยากเปิดปิดเองก็สามารถล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับรถตู้หลายๆคนน่ะชอบมองว่าต้องมีคนขับนะผมบอกเลยว่าถ้าสำหรับคนที่ซื้อรถตู้คันนี้มาแล้วอะครับแล้วได้มาขับเองอะขับง่ายมากเพราะว่าวิสัยทัศน์ของเขาค่อนข้างดีนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยจะมีทั้งกล้องถอยทั้งเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับสำหรับคุณผู้หญิงกลัวว่ารถใหญ่ไปไหมขับได้ไหมจากสถิติที่ผมขายรถในเต็นท์ที่เป็นAlphard Wellfireก็มีคุณผู้หญิงเนี่ยแหละครับมาซื้อเพื่อรับส่งลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะครับพูดกันตรงๆก็คือเวลาเอาไปเทสต์ไดฟ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้บ่นว่าเฮ้ยมันขับยากมันขับไม่ได้แล้วก็ตัวเบาะเองเอ่ยนะครับจะไม่เหมือนหลายๆรุ่นที่ผมเคยเจอทำมาแบบไม่พรีเมียมเหมือนคนที่นั่งข้างหลังแต่คันนี้ครับทั้งเบาะหน้าเบาะหลังเบาะท้ายสุดเนี่ยนั่งสบายมากแล้วใช้วัสดุเหมือนกันหมดนะครับผมบอกเลยไม่ต้องมีคนขับรถขับเองได้ใช้ได้ทุกวันเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนะครับตัว Wellfire กับ Alphard เองนะครับผมก็จะมีเครื่อง2แบบนะครับตัวไฮบริดกับตัวธรรมดานะครับก็ของเราที่เรามารีวิววันนี้ก็จะเป็นเครื่อง 2,500 ธรรมดานะครับสำหรับคนที่กลัวเรื่องไฮบริดส่วนมากก็จะมาเล่นตัวนี้มากกว่านะครับผมก็แล้วแต่คนชอบผมแนะนำเฉยๆนะไฮบริดดีไหมดีอยู่แล้วแต่ว่าโดยที่ว่ารถ Alphard Wellfire เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นรถนำเข้ามันจะไม่มีการันตีเหมือนออกศูนย์รถพวกแคมรี่เลยอย่างเงี้ยที่รับประกันแบต10ปีมันจะไม่มีตัวนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่เราผมว่าค่อนข้างน่าจะสบายใจมากกว่าก็รถตัวนี้นะครับ Wellfire ZG Edition นะครับปี2016คันเนี้ยที่เต็นท์ผมขายอยู่ที่ 2,690,000 นะครับประหยัดไปจากป้ายแดงประมาณ1,000,000ได้นะครับแต่สำหรับคนที่มองว่าเอ้ยบัดเจ็ตเรายังไม่ถึงมีตัวไหนแนะนำอีกไหมนะครับเรามี Wellfire ที่ตัวโฉมก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปี2014นะครับตั้งขายอยู่ที่ 1,790,000 นะครับผมภายในตัวเก่าตัวใหม่นะครับก็อย่างที่ผมบอกคือแทบจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับผมก็คุ้มราคาแน่นอนถ้าได้ตัวนี้ไปไม่พอมีเอาผ่านด้วยรถเราเยอะไม่ต้องห่วงมาที่นี่ที่เดียวได้ครบหมดนะครับก็มีเอาผ่านด้วยนะอย่างที่ผมบอกก็คือความแตกต่างมันก็จะไม่มีอะไรเยอะมากก็จะเป็นชุดแต่งมากกว่านะครับผมตัวนี้ก็ปีเดียวกันนะครับเป็นปี2014ขายราคา 1,790,000 เท่ากันนะครับก็มาเลือกชมกันได้เลยว่าเราชอบเอาผ่านหรือ Wellfire มากกว่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อุ้ยลืมใส่ซีทเบลลืมใส่ซีทเบลมันไม่ให้ใช้ออโต้โฮลด์เดี๋ยว